สวัสดีค่ะก็คงจะแอบถ่ายแถวๆนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวายๆลงทุ่งไม่ได้เนาะเราจะจับมุมที่ตัวเองชอบถึงจะไม่สดสวยสวยงามอะไรนะคะแต่จะเป็นที่ชอบตรงมุมนี้มากนะคะเห็นไหมคะฝนตกวายก็จะลงทุ่งไม่ได้เนาะก็จะแอบอยู่มุมนี้แหละดูบรรยากาศไปนะคะเพื่อนชื่นนะคะก็จะเป็นมุมโปรดนะจ๊ะเนี่ยต้นชะอมเราก็ยังไม่ได้ลงนะคะสูงมากนะคะก็ไปสูงขึ้นไปอีกนะคะไวๆลงไม่ได้นะเพราะว่ามันมีดเรามันไม่ค่อยได้เลยแล้วอย่างน้ำแหลมด้วยนะเนี่ยเราก็จะมาแอบดูมุมนี้เหมือนเดิมนะคะดูท้องฟ้านะคะเสียงฝนเปาะแปะเนาะเราก็จะโฟกัสไปที่มะละกอต้นนี้นะคะใบมาตําแล้วเนาะเนื้อเขามันไม่กรอบเลยค่ะปีแรกที่เขาเป็นเนี่ยกรอบมากนะคะปีต่อมาทำไมเหนียวจังฟันฟางเนี้ยเคี้ยวไม่ได้เลยนะคะต้องรอสุกอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าจะเป็นลูกอ่อนๆนะเราก็คงจะพอทานได้อันนี้ให้เพื่อนบ้านไป 2-3 ลูกใหญ่แล้วนะคะแสดงว่ามะกอต้นนี้เราต้องกินสุกเมื่อแก่ตัวมาเนาะจริงนะปีแรกเนี่ยก็จะกรอบมากอุ้ยน้ำฝนหยดลงกล้องนะคะเพื่อนๆก็จะพาชมบรรยากาศเฉยๆนะคะไม่มีอะไรนะคะคือเราออกไม่ได้เนาะเราออกพื้นที่ไม่ได้เนาะแล้วก็เก็บพื้นที่เขียวสดใสข้างๆเราไว้ให้ชมนะคะก็มีนกบินผ่านเนาะเดี๋ยวค่ำๆเย็นๆประมาณนู่นตรงนี้จะสวยมากนะคะเห็นไหมเสียงนกธรรมชาติเขาจะออกบินไม่ได้เนาะเขาก็จะอยู่ที่ต้นไม้ร้องเซ็งแซ่เลยนะคะลมหยุดไปละฟังเสียงนกนะคะนกหลากหลายชนิดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขยับมานิดนึงก่อนเราจะมองไปตรงนั้นอีกนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นที่นาบ้านนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังเป็นบางที่นาเนาะที่นาที่นี่เขาเรียกว่าตาก้าเนาะไฟก็ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่เนาะในการที่จะเรียกเนาะเพราะเป็นเฉพาะของเขาเหมือนกันนะบรรยากาศนะคะรับลมเย็นๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชม